ที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาณหอประชุมสุขุมนายประดิษฐ์สำนักงานกพ.สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร No Copy ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ประเทศไทย 4.0 เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนโดยเริ่มจากสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านโดยมีนายกอบศักดิ์ภูตระกูลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมรัฐบาลนะครับมีความตั้งใจครับว่าเราจะปรับตัวรัฐบาลเองเนี่ยให้เข้าสู่กับโลกยุคดิจิตอลโลกยุค 4.0 ท่านนายกเลยสั่งนะครับว่าต่อไปนี้ให้ลองเริ่มต้นจากระบบง่ายๆก่อนเวลาพี่น้องประชาชนเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็ให้ลดภาระของการซีร็อกเรื่องบัตรประชาชนกับสำเนาทะเบียนบ้านอันนี้เป็นขั้นแรกนะครับก็จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายโอ้เป็นหลายร้อยล้านเป็นกับพันล้านเลยสำหรับพี่น้องประชาชนในแต่ละปีสำหรับการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนั้นไม่ว่าจะประเทศไหนก็แล้วแต่ถ้าหากอยากให้ประชาชนสัมผัสได้ถึงความเป็นรัฐบาลดิจิทัลในยุคดิจิทัลแบบนี้เนี่ยแน่นอนก็หนีไม่พ้นว่าทั้งบริการต่างๆหรือขั้นตอนการให้บริการหรือกระดาษต่างๆที่ต้องมีการใช้อย่างมากมายในส่วนราชการจำเป็นต้องค่อยๆหายไปแล้วนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาแทนที่สำหรับโครงการนี้จะเห็นว่าเริ่มจากการที่จะให้ภาครัฐไม่ต้องร้องขอสำเนาเอกสารจากประชาชนก็ถือว่าเป็นจุดแรกที่ให้ประชาชนได้สัมผัสถึงความเป็นรัฐบาลดิจิทัลเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าส่วนราชการต่างๆจะต้องมีการปรับปรุงกระบวนการมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลที่เคยต่างคนต่างจัดเก็บแล้วใช้ประโยชน์ได้แค่ภายในหน่วยงานของตัวเองหลังจากนี้ไปจะต้องมีการแบ่งปันต้องสามารถจะให้ส่วนราชการอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเนี่ยสามารถจะใช้ประโยชน์ร่วมกันได้เพราะฉะนั้นนี่จะเป็นจุดแรกของการที่ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลเป็นรูปธรรมที่ประชาชนสามารถจะจับต้องได้จริงๆหลังจากนั้นก็ต้องมีการพัฒนาระบบต่างๆที่จะอำนวยความสะดวกมากขึ้นอย่างเช่นในอนาคตหากประชาชนต้องการจะติดต่อกับราชการไม่ว่าจะเรื่องไหนก็แล้วแต่อย่างเช่นตั้งแต่เกิดจนตายส่วนราชการต่างๆจำเป็นจะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลมีการบูรณาการการทำงานมีการแชร์ข้อมูลให้ส่วนราชการต่างๆสามารถจะใช้ร่วมกันได้เพื่อให้ท้ายสุดเนี่ยบริการต่างๆเหล่านี้ก็สามารถจะมีการอินทิเกรตหรือบูรณาการให้สามารถจะใช้งานได้ผ่านระบบดิจิทัลผ่านมือถือเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกกับประชาชนหรือผู้รับบริการ